بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็ต้องขอกล่าวคำว่ายะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ยะฮยานะครับที่ได้ให้คำนะซีฮะได้ให้ความรู้นะครับในเรื่องของการเตรียมตัวของเรานะครับเพื่อที่จะต้อนรับเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติที่กำลังจะมาถึงนะครับก็ได้รับความรู้หลายๆอย่างด้วยกันหลายๆประการด้วยกันนะครับว่าเรานั้นพึงปฏิบัติอย่างไรนะครับก่อนที่รอมฎอนนั้นจะมาถึงเราสำหรับหัวข้อที่ผมจะพูดกับพี่น้องนะครับก็เช่นเคยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบาปใหญ่นะครับแล้วก็บาปใหญ่ที่ผมจะนำเสนอกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นบาปที่เกี่ยวข้องกับเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงด้วยเช่นเดียวกันคือในเรื่องของบาปใหญ่เนี่ยนะครับมันมีหลายอย่างด้วยกันนะครับในหนังสือของท่านอิหม่ามอัซฮะบีที่ได้บอกเอาไว้นะครับบางครั้งเนี่ยผมอาจจะสลับไปสลับมานะครับเอาให้มันสอดคล้องกับเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับก็เลยจะพยายามนำเสนอให้กับพี่น้องเนี่ยได้รับรู้เกี่ยวกับบาปใหญ่นะครับในเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนสำหรับบุคคลที่ละทิ้งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นและก็โดยที่ไม่ได้รับการผ่อนผันจากบทบัญญัติของศาสนาฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการละทิ้งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนโดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือไม่ได้รับการผ่อนผันอันเนื่องมาจากอาการเจ็บป่วยหรือว่าการเดินทางเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่อนุมัตินะครับตามหลักการของศาสนาแล้วก็ยังถือได้ว่าเป็นบาปใหญ่ด้วยนะครับท่านอิหม่ามอัซซะฮะบีเองก็ได้ให้ทัศนะแล้วก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าบุคคลที่ทิ้งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาบอกว่าอันนะฮูชัรุนมินัซซานีเป็นบุคคลที่มีความชั่วช้ามากกว่าบุคคลที่ประกอบผิดประเวณีนะครับชั่วช้ามากกว่าบุคคลที่ทำบาปอื่นๆชั่วช้ามากกว่าบุคคลที่ดื่มสุราด้วยซ้ำอันนี้คือสิ่งที่ท่านอิหม่ามอัซฮะบีได้บอกเอาไว้นะครับแล้วก็ยังบอกว่าบันยาชุกกู้นะฟีอิสลามิฮีแล้วก็ผู้ศรัทธาโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้ความเครือบแคลงสงสัยในความเป็นอิสลามของบุคคลที่ละทิ้งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและเขาคนนั้นเนี่ยนะครับจะถูกมองถูกตราหน้าว่าเป็นบุคคลที่นอกรีดหลักการของศาสนาอันนี้คือสิ่งที่ท่านอิหม่ามอัซฮะบีได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบาปใหญ่ในการละทิ้งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วทำไมการละทิ้งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับโดยไม่มีเหตุจำเป็นละทิ้งแบบตั้งใจเนี่ยจึงเป็นบาปใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าวันนี้เนี่ยเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องราวของหลักการศาสนาเรียนรู้ถึงความพิเศษของเดือนรอมฎอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับบรรดาบ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์เนี่ยผมเชื่อได้เลยนะครับว่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยจะไม่กล้าที่จะละทิ้งในเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพราะว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความพิเศษนะครับมากกว่าเดือนอื่นๆและถ้าเมื่อเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาถึงความพิเศษของเดือนรอมฎอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะเข้าใจได้เลยว่าทำไมการทิ้งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยจึงเป็นบาปใหญ่พี่น้องครับความพิเศษในเดือนรอมฎอนเนี่ยมีหลายอย่างด้วยกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามนะครับจะทำให้เป็นโปรโมชั่นพิเศษให้กับบ่าวของพระองค์พี่น้องลองดูนะครับว่าตลอดระยะเวลา12เดือนนะครับใน1ปีเนี่ยมี12เดือน11เดือนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ใช้ชีวิตตามปกติสุขของเราจะกินจะดื่มจะมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในช่วงเวลากลางวันเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดโอกาสให้กับเราตลอดระยะเวลา11เดือนแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เนี่ยขอจากเราเพียงแค่1เดือนเท่านั้นนั่นก็คือเดือนรอมฎอนอัลลอฮฺขอจากเรา1เดือนให้เรานั้นยุติการกินยุติการดื่มยุติการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในช่วงเวลากลางวันเนี่ยพระองค์เนี่ยขอจากเราเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะครับใน11ใน12เดือนใน1ปีเนี่ยมี12เดือนเนี่ยอัลเลาะห์ขอแค่เดือนเดียวที่จะให้เราละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ในช่วงเวลากลางวันทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงขอจากเราให้เราละทิ้งการกินการดื่มและการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าไอสิ่งที่มันเคยฮาลาลกับเราเนี่ยในช่วงเวลากลางวันเนี่ยทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้
ก็เพื่อที่เรานั้นจะได้เกิดความยำเกรงได้มีตักวาที่เกิดขึ้นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองพิจารณาตามผมนะครับเราจะพาพี่น้องเนี่ยได้เข้าใจถึงความพิเศษของเดือนรอมฎอนแล้วเมื่อเรารู้ถึงความพิเศษของเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยโหยหามันจะทำให้เราเนี่ยปรารถนาที่จะให้เดือนรอมฎอนอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้อีก10กว่าวันข้างหน้านี้เนี่ยให้มันมาถึงเราโดยเร็วที่สุดเพราะอะไรเพราะความพิเศษที่มันมีอยู่ในเดือนนั้นเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลหากผมลองเปรียบเทียบนะครับว่าสมมุติว่ามีคนคนนึงเนี่ยบอกว่าในเดือนในปีนึงเนี่ยจะกำหนดให้เดือนนึงเดือนมกราของทุกๆปีเนี่ยเป็นเดือนที่มีความพิเศษเป็นเดือนที่จะมีคนมาทำบุญให้กับเราจะมีคนมาเลี้ยงอาหารให้กับเราจะเป็นเดือนที่มีความพิเศษมากกว่าเดือนอื่นแน่นอนว่าในความเป็นมนุษย์ของเราด้วยกับความอยากได้ความพิเศษในเดือนนั้นเนี่ยเราก็ใจจดใจจ่อที่จะให้เดือนมกราเนี่ยมาถึงเราโดยไวที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าในเดือนมกราเนี่ยมีความพิเศษมากกว่าเดือนอื่นๆที่เราจะได้รับมีอาหารดีมีเครื่องดื่มดีมีการใช้ชีวิตที่ดีมีเสื้อผ้าแจกอันนี้คือสิ่งที่เราปรารถนาแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะมอบให้แก่เราในเดือนรอมฎอนน่ะความพิเศษของมันนั้นมันมีมากกว่าสิ่งที่มนุษย์นั้นจะมอบให้แก่เราและความพิเศษตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมมันเป็นความพิเศษที่จะทำให้เราเนี่ยได้ตระหนักว่าเอ้ยรอมฎอนเนี่ยกำลังจะมาถึงเราแล้วนะและเราจะต้องให้ความพิเศษกับเดือนอันพิเศษที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพยายามที่จะให้กับเราความพิเศษตรงนี้เนี่ยนะครับประการที่1เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมาอันนี้คือความพิเศษแน่นอนและเป็นความพิเศษมากกว่าเดือนอื่นๆอัลกุรอานเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานลงมาเป็นจุมละวาฮิดะเป็นอันเดียวเนี่ยเป็นประโยคเดียวเนี่ยในคืนในเดือนรอมฎอนประทานลงมาที่ไบตุลอิซซะห์นะครับไบตุลอิซซะห์เนี่ยก็คือบ้านที่อยู่เหนือชั้นฟ้าของดุนยาอัลเลาะห์เนี่ยประทานลงมาเป็นจุมละเดียวประโยคเดียวเนี่ยลงมาบนชั้นฟ้าเหนือโลกดุนยาและหลังจากนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ญิบรีลทยอยนำมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามเหตุการณ์ต่างๆที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา23ปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทำการเผยแผ่ศาสนาแสดงว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานสิ่งที่มีเกียรติที่สุดให้กับมวลมนุษยชาตินั่นคือดำรัสของพระองค์นั่นคือคัมภีร์ของพระองค์พี่น้องดูนะครับว่าความพิเศษที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาในเดือนรอมฎอนเนี่ยคืออัลกุรอานเนี่ยอัลกุรอานมีความพิเศษยังไงกับชีวิตของมนุษย์อัลกุรอานมีความพิเศษยังไงกับการดำเนินชีวิตของพวกเราแน่นอนว่าเราได้ทราบดีอยู่แล้วนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันเอาไว้ในอัลกุรอานว่าซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮูดัลลิลมุตตะกินคัมภีร์นี้เนี่ยไม่มีข้อเคลือบแคลงไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นในมันและในคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยเป็นทางนำให้กับบุคคลที่มีความยำเกรงแสดงว่าเมื่อเราศึกษาเราเรียนรู้เราทำความเข้าใจในดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะได้รับทางนำอันเนื่องมาจากเราจะเกิดความยำเกรงที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันเอาไว้ชัดเจนว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ทรงประทานอัลกุรอานลงมาก็คือชะฮ์รุรอมฎอนัลละซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮูดัลลินนาสเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่คัมภีร์อัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาถูกประทานลงมาเป็นอะไรล่ะครับเป็นทางนำให้กับมวลมนุษยชาติพี่น้องครับพี่น้องลองไปดูนะครับว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้างที่ถูกประพันธ์ขึ้นมาบนโลกใบนี้ที่บอกถึงเป้าหมายอย่างแท้จริงเป้าหมายที่ชัดเจนในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์มีหนังสือเล่มไหนบ้างที่ถูกประพันธ์ขึ้นมาที่บอกถึงเป้าหมายการมีชีวิตที่ชัดเจนที่สุดของมนุษย์ไปหานะครับไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบอกถึงเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายที่มนุษย์นั้นทำแล้วมีความสุขในการมีชีวิตบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบอกได้อย่างชัดเจนแต่มีคัมภีร์เล่มเดียวเป็นคัมภีร์ที่เป็นดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกชัดเจนว่ามนุษย์เนี่ยมาจากไหนมนุษย์มาทำอะไรและมนุษย์เนี่ยจะไปไหนมีคัมภีร์เดียวที่บอกกับเรามีหนังสือเล่มเดียวในโลกใบนี้ที่บอกกับเรานั่นคืออัลกุรอานไปดูหนังสือที่ถูกขายตามร้านหนังสือนะครับมีหนังสือเล่มไหนบ้างที่บอกว่ามนุษย์มาจากไหนแบบชัดเจนนะส่วนใหญ่แล้วในหนังสือที่ถูกประพันธ์ขึ้นที่มีขายในตามร้านหนังสือทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์มาจากไหนมนุษย์มาจากลิง
ถามว่ามนุษย์มาจากลิงเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมกับการมีชีวิตของมนุษย์ไม่แน่นอนเรายอมรับไหมว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยเป็นสัตว์ยอมรับไหมมีใครยอมรับมั่งไม่มีนะครับพิสูจน์ยังไงว่ามนุษย์เนี่ยไม่ยอมรับว่าบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยเป็นสัตว์พี่น้องลองดูสิครับว่าถ้ามีคนมาด่าเราเนี่ยเรียกเราชื่อหนึ่งอะไรก็ได้ที่เป็นชื่อสัตว์เนี่ยถามว่ามนุษย์ยอมรับได้ไหมเรียกเราว่าสัตว์เรียกเราว่าสิ่งใดก็ตามเรียกเราว่าควายเนี่ยมนุษย์ยอมรับไหมไม่ยอมรับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าพื้นฐานจิตใจมนุษย์จิตใต้สำนึกเนี่ยมนุษย์เนี่ยรู้ดีว่ามนุษย์ไม่ใช่สัตว์ถ้าลองมาเรียกสัตว์สิครับมีปัญหาอันนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่ศรัทธาหรือไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั้นนี่คือพื้นฐานคือสัญชาตญาณของมนุษย์ที่มนุษย์เนี่ยไม่ชอบให้ใครเนี่ยมาเรียกตัวเองว่าสัตว์อันนี้คือสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้มาจากสัตว์ไม่ได้มาจากลิงเพราะจิตใต้สำนึกเพราะสัญชาตญาณของมนุษย์มนุษย์รู้ดีว่าถ้ามนุษย์ถูกเรียกตัวเองว่าสัตว์มนุษย์เคืองมนุษย์ไม่พอใจในอัลกุรอานบอกไหมว่ามนุษย์มาจากไหนอัลกุรอานบอกอัลกุรอานบอกว่ามนุษย์เนี่ยมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาคนแรกคืออาดัมคนที่สองคือฮาวะทั้งสองคนนี้เนี่ยสืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์ขึ้นมาเรื่อยมาจนเป็นมนุษยชาติจบจนถึงทุกวันนี้อันนี้คือสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้แสดงว่าอัลกุรอานเนี่ยบอกแหล่งที่มาของมนุษย์ที่ชัดเจนที่สุดว่ามนุษย์มาจากไหนคำตอบมีคนถามมนุษย์มาจากไหนมนุษย์มาจากอัลลอฮ์จบไหมครับว่ามนุษย์มาจากอัลลอฮ์จบประการต่อมาอัลกุรอานเนี่ยยังได้ยืนยันและก็ได้บอกว่ามนุษย์เนี่ยมาจากอัลเลาะห์และมนุษย์เนี่ยมาทําอะไรที่โลกดุนยาใบนี้อัลกุรอานบอกมั้ยบอกว่ามาคอลักตุลญินนะวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนและข้านั้นไม่ได้สร้างญินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากให้พวกเขาเหล่านั้นทําการสักการะภักดีต่อข้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นจบครับผมนี่คือคําตอบของชีวิตว่ามาทําอะไรในดุนยานี้มาจากอัลเลาะห์มาทําอะไรในดุนยานี้ก็มาทําเพื่ออัลเลาะห์แต่ถ้าไปดูหนังสือที่ถูกขายในร้านหนังสือต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยมาทำอะไรส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่ามนุษย์เนี่ยมาเพื่อมาหาปัจจัยยังชีพมาหาเงินมาหาอำนาจมาหาอะไรก็แล้วแต่อัลกุรอานไม่ได้บอกให้มนุษย์นั้นมาหาเงินอัลกุรอานไม่ได้บอกให้มนุษย์นั้นมาสะสมอำนาจไม่ใช่แต่อัลกุรอานบอกเป้าหมายที่ชัดเจนของการมีชีวิตในโลกดุนยาใบนี้คือการสักการะการเชื่อฟังการภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลกุรอานก็ยังบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะไปไหนในหนังสือเล่มอื่นเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าถ้าจบแล้วถ้าตายแล้วก็คือจบไม่ไปต่อบางศาสนาก็บอกว่าตายแล้วก็ไปเวียนว่ายตายเกิดกันมาใหม่แต่อัลกุรอานเราบอกยังไงบอกว่าอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และแท้จริงเรานั้นต้องกลับคืนสู่อัลเลาะห์แสดงว่าอัลกุรอานเนี่ยประมวลการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เริ่มต้นการมีชีวิตจนกระทั่งวันที่เขาจบชีวิตและกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลกุรอานบอกไว้หมดอันนี้คือความพิเศษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้มอบให้กับบรรดาผู้ศรัทธาได้มอบอัลกุรอานให้กับบรรดาผู้ศรัทธาและอัลกุรอานเนี่ยนะครับยังเป็นฮูดาเป็นทางนำเป็นข่าวดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้แจ้งได้บอกให้กับผู้ที่มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทราบและพี่น้องทราบไหมว่าบุคคลที่จะได้รับทางนำและได้รับการแจ้งข่าวดีจากอัลกุรอานเนี่ยคือบุคคลประเภทไหนบุคคลประเภทที่เป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ศรัทธามั่นต่ออัลกุรอานปฏิบัติตามอัลกุรอานเป็นบุคคลที่ละหมาดเป็นบุคคลที่เชื่อฟังอัลลอฮ์คนเหล่านี้แหละครับคือบุคคลที่จะได้รับทางนำจากอัลกุรอานและเป็นบุคคลที่อัลกุรอานเนี่ยมาบอกข่าวดีเอาไว้ว่าเขาคนนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์นี่คือความพิเศษที่เราได้รับในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานธรรมนูญที่สูงส่งที่สุดที่มีคุณค่าที่สุดต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราเนี่ยให้กับเราถามว่าพิเศษพอไหมเพียงแค่นี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเพียงพอแล้วสำหรับความพิเศษของรอมฎอนเพียงแค่อัลกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความพิเศษแล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้แค่นั้นไม่ให้ความพิเศษจบแค่นั้นความพิเศษอื่นเนี่ยยังมีอีกประการที่สองความพิเศษของเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ประตูสวรรค์นั้นถูกเปิดประตูนรกนั้นถูกปิดและยิ่งไปกว่านั้นนะครับท่านนบีได้บอกเอาไว้ชัดเจนว่าวะซุฟฟิดะติชชะยาตินและบรรดาชัยฏอนนั้นจะถูกพันธนาการ
จะถูกล่ามเอาไว้จะถูกกักขังเอาไว้ไม่ให้มันนั้นมาป้วนเปี้ยนมาล่อลวงลูกหลานของอาดัมไม่ให้มันนั้นมาป้วนเปี้ยนมาล่อลวงบรรดาผู้ศรัทธาที่เขานั้นพยายามขมักขม้นที่จะประกอบคุณงามความดีพี่น้องจะเห็นได้ว่าหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกนั้นถูกปิดและชัยฏอนนั้นจะถูกพันธนาการนี่หมายถึงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องการที่จะให้เดือนนี้เป็นเดือนที่พิเศษเป็นเดือนแห่งการประกอบอิบาดะห์ที่พิเศษที่สุดที่จะให้บ่าวผู้ที่มีศรัทธามั่นต่อพระองค์เนี่ยได้ประกอบคุณงามความดีอย่างเต็มที่ในเดือนนี้โดยที่ไม่ต้องมีตัวที่เป็นศัตรูโดยที่ไม่ต้องมีใครที่จะมาดึงคนคนนั้นเนี่ยให้เขวให้ออกห่างจากทางนำที่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นพรุ่งนี้เนี่ยนะครับตำรวจจราจรบอกไม่ทำงานจะขึ้นสะพานข้ามแยกที่ไหนก็ขึ้นไปหมวกกันน็อกก็ไม่ต้องใส่จะขับเร็วขนาดไหนตำรวจก็ไม่จับสบายไหมครับสบายสบายแน่นอนเพราะตำรวจไม่ทำงานถ้าเป็นนักค้ายาล่ะตำรวจบอกหยุดนักค้ายาชอบไหมอ่ะชอบเพราะอะไรอ่ะไม่มีโจทย์ไม่มีตำรวจคอยมาจับทางสะดวกทางสบายเช่นเดียวกันนะครับเมื่อรอมฎอนมาถึงเนี่ยศัตรูของเราโจทย์ของเราตัวสำคัญตัวฉกาจเนี่ยถูกพันธนาการถามว่าสบายต่อตัวเราไหมสบายต่อใจเราไหมในการที่เราจะประกอบอิบาดะห์แน่นอนครับสบายแน่นอนและมันก็จะไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นว่าไอ้บาปที่เราทำเนี่ยมันมาจากชัยฏอนแน่นอนว่าบาปที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันไม่ได้มาจากการล่อลวงของชัยฏอนแต่มันเกิดขึ้นจากตัวของเราเองมันเกิดขึ้นจาก11เดือนที่ชัยฏอนเนี่ยพยายามปลูกฝังให้เราเนี่ยละเมิดให้เราเนี่ยละทิ้งบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่ารอมฎอนมาถึงเนี่ยเป็นโอกาสดีที่สุดเป็นเดือนที่พิเศษที่สุดที่เรานั้นจะขมักขม้นที่เรานั้นจะต้องพยายามปฏิบัติคุณงามความดีในเดือนนี้ให้มากที่สุดเพราะอะไรเพราะชัยฏอนมารร้ายเนี่ยถูกพันธนาการอันนี้ความพิเศษประการที่2ความพิเศษประการต่อมาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีขึ้นในเดือนรอมฎอนนั่นคือมีคืนหนึ่งที่มีความประเสริฐมากกว่าพันเดือนมากกว่า80กว่าปีด้วยซ้ำหากคนหนึ่งคนใดประกอบอิบาดะห์ที่ตรงกับคืนนั้นเนี่ยอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนประทานคุณงามความดีให้กับเขามากกว่า 1,000 เดือนนั่นก็คือคืนกอดัรไลลาตุลกอดรค่อยรุมมินอันฟิชาร์คืนกอดัรนั้นมีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือน 1,000 เดือน83ปีทำความดีสอดคล้องกับคืนนั้นเราจะได้รับภาคผลตอบแทนเท่ากับเรานั้นทำความดี83ปีถามว่าความพิเศษแบบนี้เนี่ยมีในเดือนอื่นไหมไม่มีคืนกอดัรเนี่ยเฉพาะเท่านั้นในเดือนรอมฎอนในเดือนอื่นๆ11เดือนเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้คืนพิเศษแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นแต่อัลลอฮ์นั้นเอาคืนกอดัรมาไว้ในเดือนรอมฎอนอันเนื่องมาจากว่าในเดือนรอมฎอนนั้นมีความพิเศษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้สิ่งพิเศษเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนนี้พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่ามันก็มาไลลาตุลกอดรอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิบุคคลใดก็ตามที่ยืนประกอบอิบาดะห์ขมักขม้นประกอบอิบาดะห์ในค่ำคืนกอดัรอย่างมีศรัทธามั่นและหวังผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงลบล้างบาปต่างๆให้กับเขาในบาปที่เขานั้นได้ทำมาก่อนในอดีตแสดงว่าในคืนกอดัรเนี่ยหากคนใดก็ตามขมักขม้นในการประกอบอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นละหมาดไม่ว่าจะเป็นการที่เรานั้นจะทำการซิกรุลลอฮ์อ่านกุรอานหรือว่าเป็นคุณงามความดีใดก็ตามในคืนนั้นเนี่ยมันสอดคล้องและมันตรงกับคืนนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอภัยโทษบาปต่างๆให้กับเราอันนี้เป็นความพิเศษอีกหนึ่งความพิเศษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพยายามที่จะให้กับบ่าวของพระองค์ประการต่อมาเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอภัยโทษบาปต่างๆให้กับบ่าวของพระองค์
หลักฐานยืนยันตรงนี้ก็คือหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกว่าอัศศอลาวาตุลคอมซุวันจุมอะตุอิลันจุมอะติวะรอมะฎอนุอิลารอมะฎอนะมุกัฟฟิรอตุนมาไบนะฮุนนะอิซัชตะนาบะอัลกะบาอิรการละหมาดฟัรดู5เวลาวันศุกร์ช่วงระยะเวลาวันศุกร์นี้ถึงอีกวันศุกร์นึงช่วงระยะเวลารอมฎอนนี้ถึงอีกรอมฎอนนึงเป็นการอภัยโทษบาปต่างๆในช่วงเวลานั้นตราบใดที่คนคนนั้นเนี่ยไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่แสดงว่าเดือนรอมฎอนที่เรามีชีวิตอยู่ตั้งแต่เดือนรอมฎอนที่แล้วช่วงระยะเวลาระหว่างรอมฎอนนี้แล้วจบจนจะถึงรอมฎอนปีนี้เนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงอภัยโทษบาปต่างๆให้กับเรานี่เป็นความพิเศษพี่น้องครับความพิเศษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประทานให้กับบ่าวของพระองค์4ข้อนี้ตั้งแต่เรื่องแรกอัลกุรอานถูกประทานลงมาให้กับพวกเราให้กับมนุษย์เพื่อเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตถามว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาให้กับมนุษย์เนี่ยเพื่อให้มนุษย์ไปสวรรค์หรือไปนรกคำตอบรู้อยู่แก่ใจอัลลอฮ์ต้องการให้เราไปสวรรค์ประการที่สองที่เป็นความพิเศษในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดประตูสวรรค์รอรับบ่าวผู้ศรัทธาปิดประตูนรกไม่ให้บ่าวผู้ศรัทธาเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นที่สำคัญพันธนาการชัยฏอนถามว่าความพิเศษนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้บ่าวของพระองค์ไปสวรรค์หรือไปนรกประการที่3อัลลอฮ์ให้มีค่ำคืนที่พิเศษในเดือนรอมฎอนคือคืนกอดัรความพิเศษนี้เนี่ยเป็นความพิเศษที่อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนคุณงามความดีให้กับบ่าวของพระองค์มากกว่า83ปีหากใครที่ประกอบคุณงามความดีสอดคล้องกับคืนคืนนั้นถามว่าอัลลอฮ์ต้องการให้บ่าวไปสวรรค์หรือไปนรกประการที่4ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงอภัยโทษบาปต่างๆให้ในเดือนรอมฎอนเนี่ย4ประการที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดเนี่ยนะครับผมอัลกุรอานถูกประทานลงมาความดีงามต่างๆที่เราจะได้รับชัยฏอนถูกพันธนาการมีคืนไลลาตุลกอดัรในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอภัยโทษบาปต่างๆให้กับเราถามว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอัลลอฮ์รักหรือเกลียดอัลลอฮ์รักมนุษย์หรือเกลียดมนุษย์คำตอบนะครับเราเห็นชัดเจนว่าที่อัลลอฮ์ประทานสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับเราเนี่ยโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนเนี่ยเพราะพระองค์รักพวกเราอัลลอฮ์ไม่มีเจตนาแม้แต่นิดเดียวนะฮะที่จะให้บ่าวของไปนรกถ้าอัลลอฮ์มีเจตนาที่จะให้บ่าวของพระองค์ไปอยู่ในนรกพระองค์ไม่ประทานอัลกุรอานลงมาแน่นอนพระองค์ไม่ประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับมนุษย์อย่างแน่นอนแต่ทำไมพระองค์จึงประทานอัลกุรอานลงมาแล้วบอกทุกอย่างแจกแจงทุกอย่างในอัลกุรอานทำไมอัลลอฮ์ต้องบอกเราถึงขนาดนั้นถ้าไม่ใช่ว่าพระองค์ต้องการให้เราอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ในวันกิยามะนั่นคือในสวงสวรรค์ของพระองค์ถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเราอัลลอฮ์ไม่ประทานเดือนพิเศษให้กับเราและอัลลอฮ์ไม่จำเป็นจะต้องพันธนาการชัยฏอนในเดือนพิเศษแบบนี้ให้กับเราด้วยอันนี้หมายถึงพระองค์เนี่ยรักเราและปรารถนาที่จะให้เราเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ในวันกิยามะแต่พี่น้องครับเสียใจมากมันน่าเสียใจที่ว่ามนุษย์โดยส่วนมากเนี่ยมักจะคิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรังเกียจมักจะคิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่รักมักจะคิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องการที่จะให้พวกเราเนี่ยไปอยู่ในนรกแต่จริงๆนั้นเนี่ยพิจารณา4ข้อนี้เนี่ยไม่ใช่เลย4ข้อนี้เนี่ยยืนยันชัดเจนบอกชัดเจนว่าพระองค์เนี่ยรักเราอยากจะให้เราไปอยู่กับพระองค์ในวันกิยามะพี่น้องนึกนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เราเนี่ยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเราเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเรากับสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเรากับสิ่งที่อัลลอฮ์ขอจากเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้เรามากกว่าหรืออัลลอฮ์ขอจากเรามากกว่าตั้งแต่เราปฏิสนธิในครรภ์ของมารดานะฮะจบจนเรามีอายุ40 50 60ปีเนี่ยริสกีที่เราได้ตั้งแต่เราอยู่ในท้องมะเราเนี่ยนะครับจนหมดอายุไขของเราเนี่ย
ตลอดระยะเวลานี้เนี่ยความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้กับเราทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารเครื่องนึ่งห่มเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยคู่ครองทุกสิ่งทุกอย่างความสุขในดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ให้เราตลอดระยะเวลา60ปีที่เรามีชีวิตอยู่แต่ถามว่าที่อัลเลาะห์ขอจากเราล่ะครับอัลเลาะห์ขออะไรบ้างจากเรามีกี่อย่างที่อัลเลาะห์ขอจากเราพิจารณาง่ายๆใน1วันเนี่ยอัลเลาะห์ขออะไรจากเราวันนึงมี24ชั่วโมง23ชั่วโมงอัลเลาะห์บอกตามสบายอยากทำอะไรเต็มที่แต่ขอให้อยู่ในกรอบในหลักการแต่อัลเลาะห์ขอเราชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวขออะไรขอให้เราอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ละหมาดสุญูดขออภัยโทษขอดุอาจากพระองค์ขอแค่ชั่วโมงเดียวในวันนึงกับคืนนึงขอชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ชั่วโมงนึง1เวลานะชั่วโมงเดียวเนี่ย5เวลาเราละหมาดฟัรดูวันนึงเนี่ย5เวลาเวลาละ10นาทีเบ็ดเสร็จแล้วเราละหมาดวันนึงเนี่ย50นาทีตีกลมๆ1ชั่วโมง1ชั่วโมงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ขอจากเราตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับรุ่งอรุณขึ้นจนกระทั่งเราจะเข้านอนเนี่ยอัลเลาะห์ขอแค่ชั่วโมงเดียวอีก23ชั่วโมงน่ะเต็มที่รอบ1ปีมี12เดือน11เดือนเนี่ยอัลเลาะห์บอกเต็มที่จะทำอะไรก็ทำแต่ขอเดือนเดียวเนี่ยพักดีต่อเราเชื่อฟังเราอยู่ในกรอบอยู่ในกฎเกณฑ์ของเราทำได้ไหมขอแค่เดือนเดียวถามว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับเราเนี่ยกับสิ่งที่อัลเลาะห์ขอเนี่ยอันไหนมากกว่ากันช่วงระยะเวลานึงในการมีชีวิตของเราอัลเลาะห์บอกว่าขอแค่ครั้งเดียวในการที่พวกท่านเนี่ยจะไปตอบสนองคำเรียกร้องของฉันรับใบกัลลอฮุมมะรับใบที่นครมักกะฮ์เนี่ยไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยถามว่าอัลเลาะห์ขอเราเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งอายุครบ60ปีน่ะชั่วชีวิตนึงเนี่ยอัลเลาะห์ขอกี่ครั้งครั้งเดียวแล้วถ้าไม่มีความสามารถอัลเลาะห์เอาโทษมั้ยไม่เอาถ้าไม่มีความสามารถไม่มีเงินร่างกายไม่พร้อมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาโทษไม่เอาความจากเราแสดงว่าพี่น้องครับสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานให้กับเราเนี่ยมันมากมายมหาศาลมากกว่าที่พระองค์นั้นขอจากเราด้วยซ้ำและเราล่ะครับในฐานะที่เป็นบ่าวเนี่ยเราจะเชื่อฟังไหมเราจะภักดีต่อพระองค์ไหมเราจะตอบสนองการเรียกร้องของพระองค์ไหมและเราจะตอบสนองการเป็นบ่าวที่ดีเนี่ยต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าอันนี้คือความพิเศษ4ข้อที่เราเห็นได้นะครับในเดือนรอมฎอนอีกหนึ่งความพิเศษนะครับในเดือนรอมฎอนเนี่ยที่เดือนอื่นๆนั้นไม่มีนั่นก็คือการถือศีลอดอันนี้เป็นความพิเศษมากกว่าเดือนอื่นๆเดือนอื่นเนี่ยอาจจะถือศีลอดนะครับก็มีจันทร์พฤหัสนะครับ13 14 15อันนี้ก็มีในแต่ละเดือนเนี่ยแต่ไม่ได้ตลอดทั้งเดือนไม่ได้ตลอด29หรือ30วันเฉพาะรอมฎอนเท่านั้นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติให้มีการถือศีลอดที่เป็นฟัรดูเป็นสิ่งจำเป็นเหนือผู้ศรัทธาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกได้บอกเราได้เรียกเราอย่างที่อาจารย์ยะยาได้บอกยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศรัทธาชนทั้งหลายกูจีบะอะลัยกุมุสซิยามูบัญญัติการถือศีลอดนั้นถูกบัญญัติเหนือพวกท่านกะมากุจิบะอะลัลลซีนามินกอบลิกุมเสมือนกับที่มันเคยถูกบัญญัติมาในประชาชาติยุคก่อนๆเนี่ยละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อที่ว่าพวกท่านนั้นจะได้มีความยำเกรงนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติเหนือพวกเราฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องน้อยใจว่าประชาชาติเราประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกบัญญัติให้ถือศีลอดไม่ใช่ประชาชาติก่อนหน้าเรานั้นก็ถูกบัญญัติให้ถือศีลอดก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันและเชื่อได้นะครับว่าประชาชาติก่อนหน้าเราเนี่ยถูกบัญญัติให้ถือศีลอดเนี่ยหนักกว่าเราพิจารณาตรงไหนครับพี่น้องดูเรื่องของการละหมาดการละหมาดเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิอรอจขึ้นไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บัญญัติการละหมาดให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเบื้องต้นเนี่ย50เวลานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมาจากฟากฟ้าพบกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซาถามว่าอัลเลาะห์บัญญัติอะไรให้กับท่านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบัญญัติการละหมาดฟัรดู50เวลานบีมูซาบอกว่าประชาชาติของท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้หรอกฉันเคยโดนมาแล้วนบีมูฮัมมัดไปขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งเหลือ5เวลาฉะนั้นแล้วเนี่ยบทบัญญัติในเรื่องของการถือศีลอดกับประชาชาติในยุคก่อนน่ะแน่นอนว่าหนักกว่าเราหนักกว่าเราอย่างแน่นอนและประชาชาติในยุคก่อนๆน่ะไม่มีการทานอาหารซะฮูรนะครับที่ท่านนบีว่าตะซะฮารูฟะอินนะฟิสซะฮูริบะเราะกะ
พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงรับประทานอาหารซะฮูรเถิดเพราะในอาหารซะฮูรเนี่ยมันมีบะเราะกะห์มันมีสิริมงคลนักวิชาการก็บอกว่าในอดีตเนี่ยนะครับประชาชาติยุคก่อนๆเนี่ยนอนแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาถือศีลอดเลยตื่นเวลาไหนถือศีลอดเวลานั้นไม่มีการรับประทานอาหารซะฮูรแต่อัลเลาะห์เนี่ยผ่อนผันให้กับประชาชาติของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้มีการทานอาหารซะฮูรสงสารรู้ไงว่าไอ้ประชาชาตินี้เนี่ยอ่อนแอถ้าให้บวชตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วบวชเลยถือศีลอดเลยเนี่ยมันทำไม่ได้มันอ่อนแออัลเลาะห์เลยให้มีการรับประทานอาหารซะฮูรนบีจึงเป็นแบบอย่างให้เรานั้นรับประทานอาหารซะฮูรเพื่อให้เรานั้นได้มีกำลังใจให้เรานั้นได้มีกำลังในการถือศีลอดตลอดทั้งวันนี่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประทานให้กับเราและการถือศีลอดเนี่ยอัลเลาะห์หวังอะไรจากเราถามว่าบทบัญญัติทั้งหมดที่อัลเลาะห์บัญญัติให้มนุษย์ปฏิบัติเนี่ยใครได้ประโยชน์เราหรืออัลเลาะห์คำตอบชัดเจนเราได้ประโยชน์ละหมาดใครได้ประโยชน์เราประโยชน์ที่1คือเป็นการตอบสนองคำบัญชาของอัลเลาะห์ประโยชน์ที่2การละหมาดยับยั้งความชั่วร้ายความเลวทรามต่างๆใครได้ประโยชน์เราอัลเลาะห์ได้อะไรจากการละหมาดของเราได้เพียงแค่พระองค์ทรงรู้ว่าเราเนี่ยเป็นบ่าวที่ตอบสนองคำบัญชาถือศีลอดใครได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์แสดงว่าบทบัญญัติทั้งหมดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติให้บ่าวปฏิบัติเนี่ยล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อบ่าวทั้งสิ้นและการถือศีลอดนั้นก็เช่นเดียวกันสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักในการบัญญัติการถือศีลอดนั่นก็คือความยำเกรงละอัลละกุมตัตตะกูนอัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าหวังว่าพวกท่านเพื่อที่ว่าพวกท่านจะได้ลดน้ำหนักไม่ใช่เพื่อที่ว่าพวกท่านจะได้เก็บเงินในรอมฎอนไม่ใช่เพื่อที่พวกท่านจะได้มีสุขภาพที่ดีไม่ใช่แต่สิ่งที่อัลเลาะห์ต้องการและปรารถนาให้เกิดขึ้นกับเราคือความยำเกรงนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจากเราส่วนไอ้ลดน้ำหนักสุขภาพดีที่เป็นว่าที่ทางการแพทย์เขาพิสูจน์ออกมาวิจัยออกมาแล้วว่าการถือศีลอดมีผลดีต่อร่างกายอันนั้นคือผลพลอยได้ผู้ศรัทธาไม่ได้ถือศีลอดเพราะสุขภาพดีแต่ผู้ศรัทธานั้นถือศีลอดเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติให้เรานั้นถือศีลอดบัญญัติใช้ให้เรานั้นทำตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กำหนดไว้และที่สำคัญนะครับการถือศีลอดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติไว้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการระงับยับยั้งจากการกินการดื่มเพียงเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญเหนือการกินและการดื่มคือระยับอารมณ์ของเราระงับอารมณ์ของเราไม่ให้เรานั้นเป็นบุคคลที่โวยวายไม่ให้เรานั้นเป็นบุคคลที่โกรธง่ายไม่ให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ฟุ้งซ่านแม้ขนาดว่ามีคนมาด่าเรามาตำหนิเรามาพูดจาไม่ดีกับเราเนี่ยสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราเอาไว้ขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยเราควรปฏิบัติยังไงถ้ามีคนมาว่าเรามาด่าเรามาเจาะแจ๊ะเรามาพูดจาไม่ดีกับเรานบีบอกว่าให้บอกกับเขาไปว่าอินนีซออิมแท้จริงฉันเนี่ยถือศีลอดแท้จริงฉันเนี่ยถือศีลอดแสดงว่าในการถือศีลอดเนี่ยนะครับมันมีผลดีที่เกิดขึ้นกับตัวของผู้ที่ถือศีลอดเองและมีผลดีที่เกิดขึ้นต่อสังคมโดยรวมพี่น้องครับอันนี้คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งมอบให้กับเราในการที่เราเนี่ยได้ถือศีลอดอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะรับรู้ได้จากการถือศีลอดของเราว่าเราเนี่ยได้รับอะไรบ้างประการต่อมานะครับผลดีของการถือศีลอดเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่มาระงับยับยั้งอารมณ์ของเราระงับยับยั้งการกินการดื่มเพียงอย่างเดียวไม่ใช่แต่การถือศีลอดเนี่ยผลตอบแทนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเรานั่นคือการที่จะนำพาเรานั้นเข้าสู่สวรรค์ของพระองค์ผ่านประตูอะไรครับอัรอยยานเป็นประตูสวรรค์เฉพาะสำหรับบุคคลที่ถือศีลอดบุคคลที่ถือศีลอดเนี่ยจะเข้าเฉพาะประตูนี้นะครับและบุคคลอื่นเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ที่ได้เข้าประตูนี้นี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เตรียมไว้ให้กับเราและในขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยท่านนบีบอกเอาไว้ว่าคนที่ถือศีลอดเนี่ยคือบุคคลที่ได้รับความสุขคือบุคคลที่มีความสุขเราอาจจะสงสัยเอ๊ะมันจะมีความสุขยังไงอ่ะในเมื่อเราเนี่ยต้องอดอาหารอดเครื่องดื่มอดอารมณ์ไฟต่ำอดทุกอย่างแล้วเราจะมีความสุขยังไง
พี่น้องดูสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่าลิซออิมิฟัรฮาจันสำหรับบุคคลที่ถือศีลอดนั้นเขาจะมีวาระแห่งความสุขเนี่ยอยู่2วาระด้วยกันยัฟรอฮูฮุมา1ใน2นั้นก็คืออิซาอัฟตอรอฟาริฮะบิฟิตริขณะที่เขาละศีลอดเนี่ยนะครับเขาจะมีความสุขในขณะที่ละศีลอดใช่ไหมครับเวลาเราจะละศีลอดเนี่ยช่วงเวลามักริบจะมาถึงเนี่ยก่อนที่มัสยิดจะอาซานเนี่ยเราจะรู้สึกมีความสุขยิ่งได้ดื่มน้ำได้ทานอินทผาลัมได้ทานอาหารเนี่ยความสุขตรงนั้นมันจะมาเพิ่มพูนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเหน็ดเหนื่อยจากการที่เรานั้นถือศีลอดมาตลอดวันอันนั้นคือความสุขที่หนึ่งที่เราจะได้รับในขณะที่เราถือศีลอดในดุนยาอีกหนึ่งความสุขนะครับอันนี้เป็นความสุขที่ทุกคนเนี่ยอยากจะได้มากที่สุดว่าอีซาลากียารบบะฮูฟาริฮาบิซอลมิฮีและเมื่อเขานั้นไปพบกับองค์อภิบาลของเขาเขาจะมีความสุขอันเนื่องมาจากการที่เขานั้นถือศีลอดแสดงว่าเรามีความสุขเราได้รับความสุขจากการถือศีลอดทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและความสุขที่เราจะได้รับในโลกหน้านั้นมันเป็นความสุขที่มากกว่าความสุขที่เราได้รับในโลกนี้นั่นคือการที่เรานั้นได้พบกับอัลลอฮ์ได้พบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เรานั้นถือศีลอดได้พบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราพึงพอใจเรามีความสุขที่เราได้พบกับอัลลอฮ์เพราะเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหรือเพราะเราถือศีลอดเรามีความสุขที่เรานั้นได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยความพิเศษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพยายามที่จะมอบให้กับเราทำไมเราไม่ไขว่คว้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้มันเป็นโอกาสพิเศษมันเป็นโอกาสดีนะครับสำหรับเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยที่จะให้เรานั้นได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะว่ารอมฎอนเนี่ยชัยฏอนถูกพันธนาการโอกาสทำบาปเนี่ยน้อยแสดงว่าโอกาสที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเดือนรอมฎอนเนี่ยมีสูงฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับยึดเอาเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นหลักอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมยึดเอารอมฎอนเนี่ยแหละครับเป็นหลักที่ดีที่สุดสมมติว่าสูบบุหรี่ยึดเอารอมฎอนนี่แหละครับตั้งเจตนาให้แน่วแน่ว่าอัลลอฮ์จะรอมฎอนมาเนี่ยเลิกพอแล้วยุติแล้ว13-14ชั่วโมงเนี่ยอดมาได้ตลอดวันมาเสียตอนท้ายแก้บวชเสร็จคว้าบุหรี่ก่อนสุนนะไหมสุนนะนบีกินอินทผลัมกับดื่มน้ำแต่สุนนะของคนไทยโดยส่วนมากบุหรี่มวนแรกอันนี้คือสุนนะสุนนะใครนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยนะครับยึดเอารอมฎอนเนี่ยตั้งเจตนาไว้อัลลอฮ์จ๋าขอให้พระองค์ทรงเปิดใจให้กับฉันให้ฉันนั้นได้ยืนหยัดอยู่ในหลักการให้ฉันนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงตัวของฉันเองให้ได้ในเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงเพราะโอกาสดีแบบนี้เนี่ยมันหาได้ไม่ง่ายแล้วเรามั่นใจไหมว่ารอมฎอนปีหน้าเนี่ยเราจะอยู่ถึงอย่าพูดถึงปีหน้าเลยนะฮะอีก14วัน15วันที่เหลือเนี่ยจะอยู่ถึงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้14 15วันที่กำลังจะมาเนี่ยจะอยู่ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าอยู่ถึงเนี่ยจะอยู่ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่แหละครับสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่คือการตั้งเจตนาคือการเนียดเอาไว้ว่าเราเนี่ยจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองให้เป็นคนดีต้อนรับเดือนที่กำลังจะมาถึงที่มีความประเสริฐที่สุดในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่ามันเป็นที่น่าอัปยศสิ้นดีมันเป็นสิ่งที่อัปยศสิ้นดีสำหรับคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่รอมฎอนเนี่ยมาถึงเขาแล้วแต่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษใดๆเลยอันนี้เป็นสิ่งที่อัปยศที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งที่รอมฎอนมาถึงแต่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยอัปยศที่สุดรอมฎอนมาแล้วเนี่ยแทนที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กลับไม่ได้รับอะไรเลยไม่ได้รับการอภัยโทษหนำซ้ำอาจจะได้รับบาปมากเพิ่มขึ้นในเดือนรอมฎอนอันนี้เราก็ต้องพิจารณาตัวของเรานะครับว่าเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรดีล่ะในเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงและเราจะให้รอมฎอนเนี่ยสอนอะไรกับเรา
ม่ใช่ว่ารอมฎอนมาแล้วพอจากไปแล้วก็ปล่อยปะละเลยเราจะต้องเอาบทเรียนที่เราได้รับจากการมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยมาปฏิบัติใช้ด้วยหลังจากที่หมดรอมฎอนไปแล้วว่าเราเนี่ยได้รับบทเรียนอะไรบ้างจากการที่เรามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนนี่แหละครับพี่น้องครับความพิเศษต่างๆ5ประการที่ผมได้บอกกับพี่น้องไปมันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่ารอมฎอนมีความพิเศษและการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นสิ่งจำเป็นเหนือบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนที่ไม่มีอุปสรรคใดๆในการที่จะถือศีลอดฉะนั้นแล้วบุคคลใดก็ตามที่ละทิ้งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพูดง่ายๆว่าคนใดก็ตามที่ไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยคนคนนั้นเท่ากับว่าเป็นบุคคลที่ทำบาปใหญ่บาปใหญ่ที่ว่านี้นักวิชาการบอกด้วยซ้ำไปว่าเป็นบุคคลที่มีความชั่วช้าเลวทรามมากกว่าคนผิดประเวณีมากกว่าคนดื่มสุราด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้มากๆนะครับกับการมาของเดือนรอมฎอนและอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากกับพี่น้องว่ารอมฎอนเนี่ยจะเป็นเดือนที่วัดใจผู้ศรัทธาได้เป็นอย่างดีอิบาดะห์อื่นๆเนี่ยนะครับมันวัดใจได้ไหมวัดใจได้ว่าใครเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ศรัทธาแต่รอมฎอนเนี่ยจะวัดได้ชัดเจนที่สุดว่าเรานั้นเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแค่ไหนและเราเนี่ยเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเพียงใดวันนี้เพื่อนถามบวชไหมบวชกลางวันแอบไปกินข้าวแอบไปกินน้ำแน่นอนเพื่อนไม่เห็นเพื่อนไม่รู้มนุษย์ไม่เห็นมนุษย์ไม่รู้แต่เราต้องตระหนักเสมอนะครับเราตระหนักตลอดว่าใครรู้ใครเห็นนี่แหละครับผมถึงบอกว่ารอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่วัดใจผู้ศรัทธาได้เป็นอย่างดีเป็นเดือนที่จะทำให้เราเนี่ยได้ตระหนักว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้กระทำลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเตือนอยากจะบอกย้ำกับพวกเราทุกๆคนนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นนะครับต้อนรับกับการที่รอมฎอนนั้นกำลังจะมาถึงนะครับวันนี้อาจจะแค่นี้แล้วกันนะครับรู้สึกเพียๆอยู่นิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้มาอัพด้วยนะครับขับมอเตอร์ไซค์มาก็กะว่าไม่ทันถ้ามารถใหญ่เนี่ยจบไม่ทันแน่นอนนะครับผมก็เลยมามอเตอร์ไซค์ก็ต้องขอกับมาอัฟกับพี่น้องด้วยอาจจะรู้สึกเพลียๆไปหน่อยนะครับก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้แล้วกันในการพูดคุยกับพี่น้องนะครับมีสิ่งใดผิดพลาดไปก็ขอมาอัฟไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์